คราวนี้จะมาทดสอบแอมเล็กพริกขี้หนูอีกตัวหนึ่งนะครับ Kenwood นะครับ RSE7 นะครับตัวนี้เป็นแอมคลาส A นะครับเลือกคลาส A ได้เลือกคลาส AB ได้นะครับตัวนี้ถ้าเป็นคลาส A เนี่ยกำลังวัตต์จะอยู่ที่ข้างละ7.5วัตต์นะครับนี่ครับเลือกเป็นคลาส A นะครับกดเข้าไปก็จะเป็นคลาส A นะครับถ้าเป็นคลาส AB คือกดออกนะครับก็จะได้กำลังวัตต์ข้างละ20วัตต์ต่อข้างนะครับสองข้างก็40วัตต์นะครับตัวนี้เป็นคลาส A แท้ๆนะครับเป็นคลาส A แท้ๆไม่ได้ว่าพูดเองว่าเป็นคลาส A นะครับเพราะว่าผมดูจากเมนูของเขาในอินเทอร์เน็ตเลยนะครับผมลงไว้ในที่ผมขายด้วยนะครับลองเข้าไปดูได้นะครับวงจรก็ไม่ธรรมดานะครับตัวเล็กก็จริงนะครับเลือกปรับระดับเสียงได้2ระดับนะครับตัวนี้แล้วก็เลือกคลาส A คลาส AB ได้นะครับใช้เป็นแอมหูฟังก็ได้นะครับวอลลุ่มนี่แบบดิจิตอลนะครับตัวนี้ใช้รีโมทได้แต่ผมไม่มีรีโมทมานะครับเลือกอินพุตได้หลายแบบนะครับหลายช่องสัญญาณอยากให้ดูเครื่องครับถึงจะเป็นตัวเล็กแต่ว่าเครื่องแน่นนะครับตัวนี้วงจรก็เป็นวงจรคลาส A นะครับทรานซิสเตอร์ไม่ใช่ใช้ IC นะครับตัวนี้เป็นทรานซิสเตอร์เหมือนแอมป์รุ่นใหญ่ๆเลยนะครับนะด้านหลังนี่นะครับก็ช่องต่อเยอะแยะนะครับสายลำโพงนี่เล่นสายได้นะครับมีช่องซับวูเฟอร์เอาให้ด้วยตัวนี้มีอินเจแปนนะครับเครื่องเดิมๆทั้งหมดไม่มีซ่อมนะครับตัวนี้ใช้งานได้เลยมาจากญี่ปุ่นก็ใช้งานได้เลยส่วนจูนเนอร์นี่เป็นคลื่นนอกนะครับ ผมไม่จูนไม่ทำไม่ยุ่งนะครับตัวนี้รับบ้านเราได้ไม่ขีดสถานีแต่ผมไม่ได้เน้นให้ไปฟังจูนเนอร์นะครับเน้นให้เอาไปฟังเพลงฟังซีดีฟังอะไรเพื่อความคลาสสิกมากกว่านะครับตัวนี้เสียงออกแนวหวานนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับคนนี้ยาวลำดวนเลยนี่เห็นพี่ให้อยู่บ้านแล้วก็กลางแหลมนี่รายละเอียดดีมากเลยนะครับกุ้งกิ้งลองฟังดูนะครับไม่ธรรมดาครับตัวนี้ตัวเล็กๆไม่ใช่แอมจีนนะครับตัวนี้แอมญี่ปุ่นนะครับThank you.
นะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับขอบคุณมากนะครับ